ไปดูบรรยากาศกันนะคะโอบามาถือว่าเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐที่หวนขึ้นเวทีระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันที่สองของการประชุมใหญ่พักเดโมแครตท่ามกลางเสียงปรบมืออย่างกึกก้องนะคะจากผู้ที่เข้าร่วมการประชุมและผู้ที่กล่าวเชิญโอบามาขึ้นเวทีไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นมิเชลโอบามาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ขึ้นพูดสุนทรพจน์ก่อนหน้าค่ะ โอบามาคือหนึ่งในนักการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะถึงแม้ว่าจะลงจากตําแหน่งมาเกือบ8ปีแล้วเขาบอกกับที่ประชุมว่าการเลือกไบเดนเป็นคู่หูชิงรองประธานาธิบดีขึ้นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเขาและนี่คือประโยคเดียวกันกับที่ไบเดนพูดถึงแฮร์ริในการประชุมวันแรก โอบามายังพูดถึงผลงานความสำเร็จของรัฐบาลไบเดน Biden, ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การจัดการกับโควิด -19 บอกว่าประวัติศาสตร์จะจดจำไบเดนในฐานะประธานาธิบดีที่ปกป้องประชาธิปไตยในช่วงเวลาที่อันตรายอย่างยิ่งพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ไบเดนส่งต่อหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับแฮร์ริสแล้วและสหรัฐ ร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่กับประธานาธิบดีแฮร์ริสและตัวแฮร์ริสเองก็พร้อมสําหรับบทบาทนี้โดยมีการพูดถึงประวัติการทํางานสมัยที่เธอเป็นอายการและจัดการได้หมดไม่ว่าจะเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่หรือว่าพวกที่ทําทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก อดีตผู้นําสหรัฐไม่ลืมด้วยนะคะที่จะกล่าวถึงโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากริพับริกันโดยบอกว่าเขาเป็นตัวอันตรายนอกจากโอบามาแล้วค่ะคืนวันที่2ของการประชุมยังมีดักเอมฮอฟสามีของแฮร์ริสขึ้นมากล่าวบนเวทีชื่นชมภรรยาว่าเป็นนักสู้ที่เต็มไปด้วยพลังใจและความสุข ส่วนแฮร์ริสไม่ได้มาประชุมนะคะเพราะว่าเธอไปขึ้นเวทีหาเสียงที่มิล a ุกี้รัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ริพับลิกันใช้จัดการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อเดือนกนรกฎาคม ส่วนผลสำรวจความนิยมระดับชาติล่าสุดพบว่าแฮร์ริสมีคะแนนนำเล็กน้อยนะคะแต่ว่าผลชี้ขาดจะอยู่ที่รัฐสวิงสเตท e รัฐขณะเดียวกันรายงานการประท้วงหน้าสถานกงศูลอิสราเอลในนครชิคาโกบรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความตึงเครียดหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงหนุนปาเลสไตน์เปิดฉากประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปรับจราจลค่ะ